ความเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินซึ่งอยู่ที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาก็มีการไปพูดคุยกับระดับผู้นำประเทศนะฮะก็มีการประชุมผู้นำว่าด้วยการดำเนินการสภาพภูมิอากาศในโอกาสที่ไปประชุมสมัชชาสหประชาชาติครั้งที่78ก็มีการหารือเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกซึ่งเป็นเรื่องเร่งด่วนร้ายแรงนะครับแล้วก็บอกว่าเนี่ยประเทศไทยเองก็ต้องมีการแก้ปัญหานี้ทันทีนะครับขณะเดียวกันมีภาพที่เขาเรียกว่าไปสหรัฐครั้งนี้เนี่ยจะมีการเขาเรียกมีทีมถ่ายคลิปมอนิเตอร์ชีวิตคุณเศรษฐาเนี่ยเอาไปลงในโลกโซเชียลเนี่ยค่อนข้างจะถี่นะยุคนี้ไงยุคออนไลน์โซเชียลมีเดียอันนี้ไปลง TikTok ด้วยนะอันนี้คือไปเดินที่ไหนคะอันนี้เขาบอกว่ารถติดที่นิวยอร์กก็เลยเดินไปฮะนิวยอร์กก็รถติดเหรอนี่บอกว่าเนี่ยนี่ดูชุดก่อนนะเขาบอกว่าสวมนะชุดสูทเน็กไทเนี่ยสีแดงถุงเท้าสีแดงนะเดินข้ามถนนทางม้าลายโดยบอกว่าเนี่ยมานิวยอร์กเจอรถติดก็เลยต้องเดินมาประชุมแทนล้วงกระเป๋ามาเท่เลยเมื่อสักครู่อากาศเย็นสบายเหมือนเปิดแอร์เบาๆนี่นะครับนี่ดูท่านี้โอ้โหเหมือนถ่าย MV มีความสูงสมาร์ทเนาะนี่ชุดเดียวกับที่เมื่อสักครู่นี้ยืนโพเดียมตอนที่ประชุม UN อ่ะนะก็คือจังหวะเนี้ยก็คือถ่ายคลิปก่อนที่จะเดินไปประชุม UN ค่ะเขาบอกว่าเนี่ยตอนนี้เนี่ยหลายคนก็ส่องถุงเท้านายกนะเพราะว่ามีหลายสีวันก่อนที่ใส่สีม่วงแล้วเวลาใส่ถุงเท้าเนี่ยต้องแบบดึงขึ้นมาจนสุดแข้งยาวๆมันเป็นสไตล์เวลานั่งปุ๊บกางเกงขางเกงลอยไงก็ตลกขึ้นก็เห็นสีของถุงเท้าใช่อ๋อเออมันบ่งอะไรบ่งบอกอะไรก็ไม่รู้นะเออถ้าเกิดใส่ถุงเท้าย้อยๆขอบยานๆมามันก็จะไม่งามอ่ะนะทีนี้อันนี้ใครนี่ใครเมียครับอ๋อเหรอภรรยานายกแพทย์หญิงภักพิไลทวีสินขณะไปร่วม งานเลี้ยงรับรองที่ประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนเป็นเจ้าภาพตอน 1:00 นนะครับก็ได้มีการเค้าเรียกว่าเนี่ยภรรยาก็สวมชุดไทยพรหมพิมานสีน้ำเงินร่วม งานเลี้ยงโดยบอกว่าเนี่ยชุดนี้เนี่ยแพทย์หญิงภักพิไลเนี่ยเป็นคนเลือกเองชุดไทยบรมพิมานโอ้สวยนะครับแล้วก็มีภาพการเขาเรียกว่ากินแบบง่ายๆนะกินอะไรกะเพราไข่ดาวคุณเดียวแต่เยอะมากกะเพราเนี่ยกะเพรานี่เยอะมากเลยข้าวราดกะเพราไข่ดาวเวลาใครไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยนะเขาบอกว่าเมนูนี้เนี่ยนะโอ้โหเนี่ยมันเป็นเหมือนกับว่าพอเห็นปั๊บอยากจะกระโดดเข้าใส่เลยคิดถึงบ้านเกิดเมนูอร่อยนี่แต่ว่าที่นู่นเขาให้เยอะจังอะได้แค่ได้ผัดกะเพราไข่ดาวก็มีแรงประชุมต่อแล้วครับนายกสั่งก็ให้เยอะหน่อยสิก็เดี๋ยวนี้ก็ถ้าเกิดจานนี้มาอยู่ที่เมืองไทยเนี่ยมันจะต้องแพงมากเพราะตอนนี้ค่าของชีพประเทศไทยมันสูงแล้วเนาะค่าแก๊สค่าน้ำมันค่าของค่าอะไรอย่างเงี้ยครับบางคนก็บอกได้ข้าวมาหน่อยนึงได้กะเพราโปะมันต้อยนึงก็อยู่ที่คนสั่งด้วยแหละคุณหยกใช่นายกสั่งจะให้น้อยได้ไงเดี๋ยวกินไม่อิ่มโอ้ไม่มีแรงประชุมเลยอ่ะอิ่มท้องต้องเดินด้วยท้องค่ะเมื่อก่อนผมไปกินโจ๊กหน้าวัดเปรมเนี่ยเป็นไงหมูเต็มโจ๊กเลยแล้วไงมีคนหมูเต็มโจ๊กหมูเต็มถ้วยหมูเต็มเลยให้แม่ค้าให้หมูมาเต็มเลยเหรอเพราะว่าเขาคงก็ถามว่าทำไมได้หมูเยอะบอกเขาให้ตามหน้าตาจะขิงนายกแน่จะขิงเดี๋ยวเรื่องการเมืองอีกนิดเดียวคุณช่อพันนิกาวานิชนะครับล่าสุดเนี่ยศาลฎีกามีคำพิพากษาให้ถอนสิทธิ์รับสมัครเลือกตั้งตลอดชีพและไม่มีสิทธิ์ดำรงตำแหน่งทางการเมืองกรณีฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงตามกฎหมายคือคดีนี้เนี่ยคนที่ร้องไปคนแรกก็คือคุณศรีสุวรรณจันยานะตอนนั้นก็เป็นเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยนะครับไปยื่นหนังสือต่อปปช.ร้องเมื่อวันที่11มิถุนายนปี62ประมาณว่าเนี่ยคุณช่อเนี่ยได้มีการโพสต์ภาพโพสต์ข้อความที่ทำให้ประชาชนเนี่ยได้เห็นแล้วเนี่ยเอาไปเชื่อมโยงกับกรณีเรื่องของสถาบันอย่างมิบังควรซึ่งเป็นการกระทำที่ส่อไปในทางขัดมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรงทั้งที่ตอนนั้นคุณช่อพันธิกาเป็นส.ส.ได้รับโปรดเกล้าได้ถวายสัตย์ปฏิญาณตนนะครับทีนี้ทางคุณศรีสุวรรณก็ไปร้องครับภายหลังเรื่องก็ไปถึงศาลสุดท้ายเมื่อวานนี้ศาลฎีกาตัดสินนะฮะให้ตัดสิทธิ์ทางการเมืองคุณช่อพันธิกานะครับตลอดชีวิตนะตลอดไปเลยตลอดชีวิต
ก็เรื่องนี้มีเห็นมีความเคลื่อนไหวจากคุณปารีณาไกรคุปต์นะสั้นๆ นะคะก็บอกว่าส่วนตัวเนี่ยถึงจะหนำใจนะแต่ก็ไม่เห็นด้วยกับการตัดสิทธิ์ช่อในครั้งนี้อันนี้คุณปารีณาโพสต์นะคะโดยบอกว่าคือไม่มีที่ไหนในโลกเขาไปแจ้งดำเนินคดีจริยธรรมเพราะถ้านักการเมืองทำผิดก็ว่าไปเรื่องอาญาเรื่องแพ่งถ้ามีความผิดจริงก็เอาไปปรับเอาไปติดคุกเออแบบนี้นะคะคุณปารีณาก็โพสต์นะจริงๆคุณช่อเองเนี่ยฮะก็ก่อนหน้านี้ก็อย่างที่บอกว่าก็ถูกศาลเนี่ยตัดสิทธิ์กรณีที่เป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริหารพรรคของอนาคตใหม่ครับ1ใน16คนตอนนั้นถูกศาลสั่งยุบพรรคและก็ถูกตัดสิทธิ์กรรมการบริหารไป10ปีแล้วนะ10ปี10ปีในตอนแรกแล้วก็มาสังกัดของคณะก้าวหน้าและก็สุดท้ายก็ถูกศาลสั่งเนี่ยนะครับห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมืองตลอดชีวิตในครั้งนี้เมื่อวานนี้ศาลสั่งมาค่ะครับคุณผู้ชมนราธิวาสค่ะมีเหตุการณ์ตำรวจคลั่งอีกแล้วนะคะเมื่อวานนี้ข่าวใหญ่ๆเยอะมากนะ